สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการต่อต้านแนวคิดที่กำลังเป็นนโยบายของรัฐบาลคสช.นั่นก็คือการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า Single Gateway นะครับหรือการเปิดรับส่งอินเทอร์เน็ตทางประตูเดียวผ่านทางประตูเดียวนะครับจากเดิมที่มีอยู่หลายประตูโดยรัฐบาลคสช.นั้นก็ได้ให้เหตุผลนะครับเพื่อที่จะควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมที่อาจจะหลั่งไหลเข้ามาจากต่างประเทศนะครับป้องกันการเผยแพร่เว็บหมิ่นสถาบันหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จข่าวใส่ร้ายป้ายสีหรือเป็นการสร้างความขัดแย้งทางการเมืองให้เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับรวมทั้งเพื่อที่จะป้องกันเว็บลามกอนาจารหรือไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนนะครับและยังให้ผลถึงเรื่องของการลดต้นทุนในการลงทุนของภาคธุรกิจในการเช่าบริการเกตเวย์อินเทอร์เน็ตของเอกชนซึ่งก็จะทำให้อินเทอร์เน็ตนั้นถูกลงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอาจจะถูกสอดแนมหรือถูกควบคุมจากรัฐบาลได้ง่ายทำให้อินเทอร์เน็ตนั้นก็จะไม่มีเสถียรภาพนะครับเน็ตจะช้าลงและหากซิงเกิลเกตเวย์ล่มก็จะล่มทั้งประเทศอาจจะถูกตามไล่ล่าหากมีความคิดเห็นที่ต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับทางรัฐบาลนะครับรวมทั้งอาจจะมีการล่วงข้อมูลทางธุรกิจอาจจะทำให้นักธุรกิจนั้นไม่กล้ามาลงทุนในประเทศไทยก็อาจจะเป็นปัญหาอันหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับรวมทั้งเท่ากับเป็นการปิดประเทศเท่ากับเป็นการสอดส่องคัดกรองและปิดกั้นข้อมูลข่าวสารภายในประเทศการแฮกข้อมูลก็อาจจะทำได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับมีการกำจัดการเข้าถึงข้อมูลหรือองค์ความรู้จากต่างประเทศนี่ก็เป็นผลกระทบอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ทางรัฐบาลคสช.รวมทั้งกระทรวง ICT เองก็ออกมายืนยันนะครับว่านี่เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้นที่ทางนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวง ICT ไปศึกษาความเป็นไปได้นะครับยังไม่ได้มีนโยบายที่จะมีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่อย่างใดนะครับซึ่งในสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายก็ได้มีการนำเอาเอกสารการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการสั่งการในที่ประชุมครม.เมื่อวันที่30มิถุนายน2558ที่ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการจัดตั้ง Single Gateway ขึ้นและให้รายงานนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนปี2558นะครับซึ่งในเรื่องนี้เองนะครับก็ทำให้ทางกลุ่มพลเมืองผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ออกมารณรงค์ต่อต้านไม่เอา Single Gateway โดยได้ร่วมกันลงชื่อไปแล้วไม่น้อยกว่า 100,000 ชื่อนะครับและเมื่อคืนวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการหลายแห่งซึ่งก็รวมทั้งกระทรวง ITA กระทรวง ICT เองพรรคประชาธิปัตย์เว็บไซต์ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เกิดล่มขึ้นมานะครับเป็นเวลานานถึง45นาทีโดยเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มที่ต่อต้านระบบ Single Gateway ของรัฐบาลที่มีการรณรงค์ให้ไปถล่มเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อที่จะต่อต้านและการไม่เอาต่อระบบ Single Gateway ของรัฐบาลนะครับการกระทำของกลุ่มนี้มีเป้าหมายอะไรและจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับรวมที่เราจะพูดคุยกับแกนนำหรือว่าตัวแทนคนหนึ่งของกลุ่มนักรบไซเบอร์ที่ต่อต้าน Single Gateway ของรัฐบาลคสช.ซึ่งเป็นบุคคลที่จะบอกว่าไม่พึงประสงค์ที่จะออกนามนะครับและก็จะไม่ปรากฏตัวและก็จะใช้ชื่อโดยเขาจะขอใช้ชื่อว่าF5 Army นะครับซึ่งก็เป็นชื่อที่เราเห็นกันอยู่ในเว็บไซต์ที่มีการตั้งขึ้นมาหรือว่าในเว็บเพจทาง Facebook ที่มีการตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะต่อต้านไม่เอา Single Gateway นะครับโดยจะพูดคุยสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ครับครับสวัสดีครับคุณ F5 Army ครับครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณนะครับที่ร่วมรายการนะครับทาง F5ทางคุณ F5 เองนะครับรวมทั้งกลุ่มนักรบไซเบอร์ทั้งหลายที่ได้มีการถล่มเว็บไซต์ของทางหน่วยงานราชการในช่วงวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอันนั้นทำไปเพื่ออะไรครับคือในจากในกรณีที่รัฐบาลชุดนี้นะฮะมีข่าวมาว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำการอนุมัติโครงการ Single Gateway ให้เกิดขึ้นครับซึ่งผมก็คือ F5 นะฮะกลุ่ม F5 กับเพื่อนๆก็มานั่งคุยกันว่าเอ๊ะเรามีchain
ที่ร่วมกันลงชื่อตั้งหลายแสนชื่อเป็นแสนชื่อเพื่อจะยกเลิกโครงการนี้เรามีคนหลายคนบ่นโครงการนี้กันแต่ว่าทำไมเราไม่เริ่มทำอะไรสักอย่างให้มันเป็นรูปเป็นร่างเราไม่เริ่มทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะแสดงออกถึงพลังของพวกเราว่านี่พวกเราไม่ใช่เสียงแค่ติ๊กเบาๆนะพวกเราสามารถที่จะทำให้พวกคุณต้องหันมามองได้และพวกคุณจะต้องเข้าใจถึงสิ่งที่พวกเราเรียกร้องอยู่ครับครับผมครับนอนซึ่งก็ทางรัฐบาลบอกว่านี่คือการสร้างความเสียหายต่อรัฐบาลแล้วก็เห็นว่าอาจจะมีการเอาผิดด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกลัวกับเรื่องนี้ไหมครับคือเราก็พยายามเซฟตัวเองกันเรื่องนี้อยู่นะฮะซึ่งเราก็ใช้วิธีหลายวิธีในการป้องกันตัวเองจากการสืบหาของรัฐบาลซึ่งก็เราก็กลัวกันเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับครับถล่มเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐบาลเนี่ยเรามีการดำเนินการอย่างไรครับรณรงค์เรื่องนี้กันมานานระยะหนึ่งแล้วแล้วก็จากนั้นก็มาดำเนินการอย่างนั้นใช่ไหมฮะเราโดยส่วนตัวของกลุ่มเรานะครับผมเราไม่เคยรณรงค์มาก่อนฮะมันเป็นวันที่เราปล่อยข่าวไปแล้วข่าวก็กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ทางรัฐบาลป้องกันทันครับวิธีการก็คือแค่การเชิญชวนให้ประชาชนเข้าไปในยังเว็บไซต์ต่างๆงั้นนะฮะหรือว่ามีวิธีการทำอย่างไรทำให้เว็บต่างๆของรัฐบาลหลายเว็บต้องล่มไปฮะทำอย่างไรครับคือวิธีการอย่างนี้นะฮะเขาเรียกว่าวิธีการ DDoS คือมันเป็นการทำให้เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ล่มซึ่งวิธีการที่เราใช้คือการโจมตีแบบ SYN ฝันนะครับผม มันเป็นการโจมตีโดยการส่งคือการกดรีเฟรชข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์นั้นมากๆครับผมครับเพื่อทำให้ตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวที่แบนด์วิดท์ที่มันรองรับจำนวนผู้เข้าใช้งานมันเต็มนะครับผมและจะทำให้หน้าเว็บนั้นล่มนะครับครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าจะเอาผิดด้วยกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่จะสามารถเอาผิดได้มั้ยก็คือการเชิญชวนให้ประชาชนเข้าไปดูเว็บไซต์ใช่ครับแค่นั้นเองใช่มั้ยฮะถือว่ากฎหมายสามารถเอาผิดได้ฮะเอาผิดได้เหรอฮะเพราะว่าการเข้าไปดูเว็บดูข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐหรือว่าการเข้าไปในเว็บของรัฐบาลจำนวนมากเนี่ยหรือการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าไปดูเว็บจำนวนมากเนี่ยไม่ได้มันจะเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตรงไหนครับคือถ้าเป็นการเชิญชวนเข้าไปดูเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐนี่ถือว่าจะถือว่าไม่เป็นความผิดอะไรเลยนะครับผมมันแล้วสิ่งที่เราทำคือเราได้แสดงเจตจำนงเอาไว้แล้วว่าให้พวกคุณเข้าไปแล้วก็พร้อมใจกันกด F5 เพื่อเป็นการถล่มเว็บไซต์ของรัฐอ๋อครับ F5 เนี่ยมันมีความหมายมีนัยยะอย่างไรในคีย์บอร์ดครับมันใช้งานอย่างไร F5 คือปุ่ม F5 บนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นะคือการรีเฟรชหน้าเว็บใหม่ก็คือโหลดหน้าเว็บใหม่ครับซึ่งเราคิดว่ามันเป็นสัญลักษณ์ในเชิงการที่ประชาชนหลายคนมารวมตัวกันแล้วก็จากปุ่มเดียวบนคีย์บอร์ดเนี่ยมันสามารถทำให้รัฐบาลต้องสั่นคลอนได้เคยดูหนังเรื่อง The Hunger Game ไหมฮะครับถ้าหากว่ารัฐนั้นสามารถลงได้ด้วยเบอร์รี่เพียงไม่กี่ผลแปลว่ารัฐนั้นมันงอนเงี้ยนเต็มทีแล้วครับเพราะฉะนั้นการใช้ F5 กดลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็พินเป็นการพยายามที่จะเขาเรียกนะฮะล้มเว็บไซต์ของรัฐบาลนะฮะหรือการจะทำให้เป็นการแสดงอาการต่อต้านหรือการไม่ยอมรับในอีกนัยยะหนึ่งด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะถูกครับครับทีนี้ทางปลัดกระทรวง ICT ก็บอกว่าแหมเรื่องนี้ก็น่าจะคุยกันก่อนทำไมไม่คุยกันก่อนล่ะฮะก่อนที่จะไปถล่มเว็บของรัฐบาลคือมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันมานานมากครับผมเพราะว่าเรื่องนี้นี่จุดเริ่มต้นคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี58นะครับผมซึ่งนี่ก็ลากยาวมาจนถึงเดือนตุลาคมเรามีแคมเปญอัปเดตมากมายเรามีการนำเสนอความคิดเห็นมากมายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเรามีการนำเสนอจดหมายต่างๆนานาซึ่งกระทรวง ICT เองก็เคยออกมาพูดหลายครั้งแล้วว่า
ก่อนที่พวกคุณจะมาต่อต้านกันทำไมพวกคุณไม่ไปศึกษาเสร็จก่อนครับคือจะมาบอกว่าเราไม่เคยนำเสนออะไรให้กับปลัดกระทรวงไอทีทีนี่คือมันไม่ใช่เลยนะฮะอ๋อครับหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ทางกลุ่มเองก็ได้เคยคุยกับทาง ICT แล้วเหรอฮะว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของ Single Gateway มันคือการที่มีประชาชนหลายคนออกมานำเสนอความคิดเห็นให้กับกระทรวง ICT ครับผมว่าพวกเราไม่เห็นด้วยกับ Single Gateway ด้วยเหตุผลต่างๆครับครับซึ่งก็ได้คุยกันไปแล้วก่อนหน้านี้ถูกไหมฮะแต่ว่ารัฐบาลหรือว่าICT ก็ยังดำเนินการเมินเฉยกับความคิดเห็นที่พวกเราส่งไปให้ครับแต่ว่ารัฐบาลเองก็ออกมาพูดนะฮะทั้งโฆษกทั้ง ICT เองก็บอกว่าเป็นแค่แนวคิดแนวดำริที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ICT ไปศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นเองยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อันนี้คิดอย่างไรฮะคืออันนี้ผมว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับผมเนื่องจากผมลองเช็คดูเรียบร้อยแล้วว่าโครงการ Single Gateway เนี่ยจะอยู่ในจะบรรจุลงในงบประมาณของรัฐบาลซึ่งจะปิดงบในวันที่9นี้ครับครับซึ่งนั่นหมายถึงว่ามีหนังสือมีเอกสารยืนยันชัดเจนว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการทันทีครับทันทีนะครับครับพร้อมทั้งมีการบรรจุลงไปในงบประจำปีแล้วอ๋อครับครับทีนี้สิ่งที่ทางกลุ่มต่อต้านหรือว่าทางคุณ F5 Army ไม่เห็นด้วยกับการใช้ Single Gateway เนี่ยผลกระทบกับประชาชนที่จะใช้อินเทอร์เน็ตมันมีในด้านไหนอย่างไรฮะที่เป็นปัญหาสำคัญที่เราต่อต้านในเรื่องนี้คืออะไรคืออันนี้แน่นอนนะฮะว่าอย่างแรกเลยอินเทอร์เน็ตช้าลงแน่นอนเนื่องจากมีเกตเวย์เพียงแค่ตัวเดียวนะครับผมครับสองหากเกตเวย์ล่มก็จะล่มกันหมดทั้งประเทศเพราะว่าจะไม่มีเกตเวย์ตัวอื่นรองรับสามคือผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไปเนี่ยครับผมจะถูกจำกัดการใช้เครือข่ายกับต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็จะต้องระวังการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยไม่รู้ตัวครับอย่างเช่นจะถูกรัฐบาลบล็อกถูกรัฐบาลแบนแกนถูกเจ้าหน้าที่ดูเนื้อหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับผมสี่เลยนะฮะรัฐบาลสามารถปิดกั้นข้อมูลที่ประชาชนค้นหาข้อมูลที่ประชาชนต้องการจะทราบได้แล้วก็ห้านะครับผมมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากต้องสร้างเกตเวย์ที่มีขนาดใหญ่มากๆที่รองรับปริมาณการใช้งานแล้วต้องเป็นเกตเวย์ที่มีคุณภาพแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นเหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์นะก็คือบริษัทข้ามชาติจะลังเลที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะจะไม่มั่นใจได้ความมั่นคงรู้สึกไม่ปลอดภัยในการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพราะสมัยนี้การบริการในเชิงคอมเมอร์เชียลหรือว่าอะไรพวกนี้มันเป็นรูปแบบแล้วครับครับอันนี้เป็นเหตุผลหลักๆที่จะส่งผลกระทบกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งประเทศใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าในเหตุผลที่ทางรัฐบาลคสช.พยายามที่จะอ้างและก็ให้เหตุผลในการที่จะใช้ Single Gateway ก็คือเพื่อที่จะให้ได้มีการคัดกรองนะครับอะไรที่เป็นผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงหรือว่ากระทบต่อเยาวชนต่อเด็กเว็บไซต์เว็บโป๊อนาจารทั้งหลายก็จะได้คัดกรองการกลั่นกรองให้ดีขึ้นเป็นระบบขึ้นอันนี้มีความเห็นอย่างไรครับอันนี้ผมมองว่ามันเกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการใช้ค้นหาข้อมูลด้วยนะครับผมเสรีภาพกับการเข้าถึงข้อมูลคือรัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาดูว่าพวกเราเยาวชนหรือว่าพวกเราประชาชนควรหรือไม่ควรที่จะเข้าถึงข้อมูลไปไหนครับก็คือว่ามันก็คือการปิดกั้นเรื่องของเสรีภาพในการที่จะเข้าถึงข้อมูลของประชาชนมากกว่าใช่ไหมครับครับผมแต่ไม่ได้มองว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์สาธารณะเหรอฮะผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์สาธารณะยังไงนะฮะครับคือถ้าพูดตามหลักข้อเสียที่ผ่านมาคือมันสามารถกบทับข้อดีซึ่งแทบไม่มีเลยเพราะผมไม่คิดว่ามันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงในประเทศชาติหรือว่าการควบคุมข่าวสารอะไรเลยมันคือการที่คุณต้องการควบคุมข้อ
ข้อมูลของการเข้าถึงของประชาชนมากกว่าครับผมครับรัฐบาลเองยืนยันนะครับว่าจะไม่เข้าไปก้าวล่วงในเรื่องของสิทธิของส่วนบุคคลหรือว่าสิทธิส่วนบุคคลอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้จะเชื่อมั่นได้ไหมครับผมคิดว่าจะภาพลักษณ์กับสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำมาตลอดนะครับผมไม่สามารถเชื่อใจรัฐบาลได้จริงๆครับว่าเขาจะทำอย่างที่พูดครับครับแต่ว่าในเรื่องของการที่จะกลั่นกรองไอ้ข้อมูลต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะไม่เชื่อว่าจะทำให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนกับความมั่นคงของประเทศนะครับแต่ว่าเป็นปัญหาที่จะกระทบและก็ละเมิดในเรื่องของสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนมากกว่าใช่ครับครับรัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อแล้วฮะจะทำอะไรยังไงฮะก็ระวังแผนกันนะครับผมว่าในก่อนวันที่9เราจะทำให้ตัวเว็บไซต์ที่เป็นหน้าล็อกอินของปลัดกระทรวงการคลังล่มจนไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ฮะซึ่งนั่นมันก็จะนำมาซึ่งความเสียหายในแง่ของภาคธุรกิจด้วยหรือเปล่าอันนี้จะเกิดความเสียหายขึ้นจะทำยังไงฮะถ้าอย่างนั้นอันนี้จะเกิดความเสียหายขึ้นในเชิงก็คือรัฐบาลยังไม่สามารถนำงบปิดในวันงบประจำปีซึ่งจะอนุมัติในวันที่9ตุลาคมออกมาใช้ได้ครับซึ่งเราก็จะไม่ปล่อยให้เว็บไซต์กลับมาใช้ได้จนกว่ารัฐบาลจะยกเลิกโครงการเรื่องเกียรติเวย์จริงๆแล้วก็มีเอกสารยืนยันรองรับอย่างเป็นทางการครับไม่ใช่แค่ลงตราอย่างที่ผ่านมาถ้าออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะมีวิธีการป้องกันคิดว่าจะป้องกันได้ไหมครับการเข้าไปไม่ให้มีการถล่มเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังจะป้องกันได้ไหมฮะก็มันมีวิธีการป้องกันอยู่นะฮะใช่ฮะแต่ว่าสุดท้ายเราก็จะถล่มเว็บไซต์อันนี้ด้วยเหมือนกันครับผมเราก็จะทำไปเรื่อยๆครับผมจนกว่ารัฐบาลจะยอมออกมาขอโทษกับสิ่งที่เขาพยายามทำครับแหมรัฐบาลก็บอกว่าจริงๆแล้วทำไมกลุ่มของผู้ที่เป็นมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าทางไซเบอร์ทั้งหลายเนี่ยน่าจะเอาความรู้มาใช้ในการที่จะสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองทำไมต้องทำแบบนี้ครับคือถ้าถามว่าทำไมพวกเราถึงไม่เอาความรู้ที่พวกเรามีไปใช้กับการสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองตอนนี้เรามองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยคือหนึ่งในกระบวนการซึ่งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเขาจะทำกันนะครับผมเนื่องจากมันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเสรีภาพทางความคิดของพวกเราซึ่งถ้าเป็นในประเทศที่พัฒนาแล้วจริงๆเมื่อเราพูดอะไรไปรัฐบาลจะรับฟังและรัฐบาลจะตอบกับเรากลับมาแต่ที่พวกเราต้องมาทำอย่างนี้เพราะอะไรมันเพราะว่ารัฐบาลไม่ยอมฟังเราไม่ใช่เหรอครับครับบอกว่าพวกเราไม่เคยแต่เนื่องจากพวกเราเปิดเผยตัวตนไม่ได้นะครับแต่ว่าพวกเราก็อยากจะบอกตามตรงว่าพวกเราเคยใช้ความรู้ในการสร้างอะไรหลายๆอย่างให้กับสังคมมามากครับผมครับครับจะมีโอกาสที่จะเปิดตัวแล้วก็เข้าพบกับทางรัฐบาลไหมครับคงไม่ครับเพราะว่าพวกเราต้องการจะให้กระบวนการทั้งหมดดำเนินผ่านการเป็นอโนนิมัสดำเนินผ่านการที่มันเป็นเพอร์ซันแนลจากทุกคนนะครับผมผมไม่ต้องการให้เป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นมาครับก็เป็นห่วงเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละคนด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับครับมีอะไรที่จะฝากถึงรัฐบาลไหมครับถ้าอย่างนั้นวันนี้นะฮะขนาดเรามีเป็นสิทธิ์เกตเวย์ไม่สิทธิ์มันไม่เกี่ยวกันแต่ว่าผมต้องการจะบอกว่าพวกคุณมีเหตุผลที่ว่าพวกคุณต้องการจะปกป้องพวกเราพวกคุณบอกว่าพวกคุณทำไปเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติพวกคุณบอกว่าคุณทำไปเพื่อความมั่นคงของประชาชนแต่ว่าพวกคุณไม่เคยคิดที่จะรับฟังประชาชนไม่เคยคิดที่จะรับฟังเหตุผลของพวกเขาจนทุกวันนี้ประชาชนต้องทำให้พวกคุณเห็นว่าเขาสามารถปกป้องตัวเองได้ในขณะที่คุณยังไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เลย
ครับครับผมคือผมก็ขอเป็นตัวแทนสำหรับหลายคนบอกนะว่าอยากให้รัฐบาลยกเลิกโครงการซิงเกิลเกตเวย์ทันทีครับด้วยการเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีครับผมครับเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเราจะดำเนินการถล่มเว็บไซต์ของรัฐบาลไปเรื่อยๆครับครับคิดว่าสิ่งที่ทางกลุ่มต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นความต้องการของคนไทยส่วนใหญ่ไหมครับหรือว่าเป็นเฉพาะกลุ่มซึ่งอาจจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นความต้องการของคนไทยส่วนใหญ่นะครับจากที่ผมเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันสองวันที่แล้วครับเพราะว่าจากที่ผมเห็นคือมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากกลุ่มเด็กติดเกมอย่างเดียวมันไม่ได้เกิดขึ้นจากกลุ่มเสื้อแดงอย่างเดียวนะฮะมันมีหลายกลุ่มมารวมตัวกันแล้วก็สนับสนุนการกระทำดังกล่าวดังกบศบางส่วนผมก็เห็นว่าออกมาเห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าวบอกอะไรกับประชาชนหรือกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการเปิดไอ้ระบบซิงเกิลเกตเวย์ครับถ้าอย่างนั้นจะใช้ตัวแฝงในการกระจายข่าวตามสื่ออินเทอร์เน็ตครับผมจะใช้เป็นอวตารครับผมครับใช่อะไรนะฮะเป็นอวตารก็คือเราจะสร้างโปรไฟล์ประปอมของโซเชียลเน็ตเวิร์กขึ้นมาสักตัวหนึ่งแล้วก็ไปกระจายข่าวตามเพจดังๆต่างๆอะไรอย่างนี้ครับครับครับอันนี้ก็จะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของทุกคนเชื่อว่าจะไม่ถูกจับได้จากทางรัฐบาลใช่ไหมฮะเชื่อเราเชื่อว่าถึงเราจะถูกจับได้เราก็ยังมีความชอบธรรมนะครับเชื่อว่ากฎหมายเรายังสามารถปฏิเสธได้อยู่ว่าเราอาจจะไม่ใช่คนเริ่มต้นอ๋อครับและเชื่อว่ากฎหมายเรื่องของการทำผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ไม่สามารถที่จะเล่นงานได้ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าคนที่เข้าไปถล่มเว็บไซต์มีเป็นแสนคนมันเหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรนะที่จะหาคนเริ่มต้นสักคนหนึ่งแล้วก็มาชี้ชัดว่าคนไหนคือคนที่เป็นเริ่มต้นเรื่องทั้งหมดครับเอ๊ะตอนนี้ใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในประเทศไทยตอนนี้ก็ถูกกรองถูกคัดกรองถูกตรวจจับกับดักอะไรต่างๆมีการเยอะไหมครับในข้อมูลมีการคัดกรองข้อมูลต่างๆอยู่เยอะมากพออยู่แล้วมีการแบนเว็บไซต์ต่างๆที่จะไม่ให้คนไทยเข้าถึงมากไปมากพออยู่แล้วนะครับผมครับเว็บข่าวต่างประเทศหลายเว็บคนไทยก็ไม่สามารถเข้าดูได้หรืออย่างเว็บไซต์ของ Human Rights Watch ไทยก็ไม่สามารถเข้าไปดูได้ Daily Mail UK แล้วก็ไม่สามารถเข้าไปดูได้ครับมีคำแนะนำอะไรไหมครับเพราะว่ามีการคุยมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการส่งข้อมูลที่รัฐบาลอาจจะมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงต่อรัฐบาลค่อนข้างมากอะไรคือสื่อที่ปลอดภัยที่สุดณเวลานี้ครับในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทางด้านเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะฮะ Facebook LINE หรือว่า YouTube อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความปลอดภัยแค่ไหนครับอย่างไรขอให้พวกคุณไว้ใจได้เลยนะครับว่าบริการของ Google บริการของ Facebook หรือว่าบริการของ LINE เนี่ยปลอดภัยค่อนข้างปลอดภัยมากๆครับผมคือรัฐบาลไม่สามารถนำข้อมูลอะไรไปใช้ได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโครงการ Single Gateway สามารถผ่านไปได้จริงนะฮะรัฐบาลสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าแมนเนจเมนต์ก็คือเขาสามารถดักจับข้อมูลในระหว่างทางได้โดยทันทีเพราะว่ารัฐบาลจะเป็นผู้ควบคุมเกตเวย์ซึ่งเป็นตัวรับผ่านส่งข้อมูลเองพวกเขาสามารถนำข้อมูลที่กำลังส่งผ่านตัวเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจากตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยไปสามารถตีความไปเขาสามารถดักจับได้นะผมครับครับครับนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น LINE ไม่ว่าจะเป็น YouTube อะไรต่างๆนี่ก็สามารถที่จะตรวจจับได้หมดณเวลานี้ใช่ไหมฮะใช่ครับครับเพราะงั้นถ้าอย่างนั้นมัน Single Gateway มันจะมีความหมายอะไรในเมื่อทุกวันนี้ที่เป็นหลายประตูเนี่ยก็ยังถูกตรวจจับได้แล้ว Single Gateway มันจะดีกว่าหรือคือแน่นอนมันอาจจะตรวจจับได้มากกว่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะในระบบของ Single Gatewayถามประเด็นนะครับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือในปัจจุบันนี้ที่ยังไม่มีซิงเกิลเกตเวย์ก็คือขอให้พวกคุณไว้ใจบริการของ Facebook LINE
แล้วก็บริการของ Google ทั้งหมดได้เลยแต่ว่าถ้าเกิด Single Gateway ขึ้นมาเมื่อไหร่ครับผมไม่แน่ใจว่ายังมีความปลอดภัยที่ผมยืนยันเหลืออยู่หรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่าในส่วนของ Facebook Google หรือว่า LINE เนี่ยเขาก็มีระบบป้องกันที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับเพราะงั้นเนี่ย Single Gateway จะเข้าไปทำให้ความเป็นส่วนตัวนั้นมันหายไปยังไงฮะก็คือโดยทั่วไปนะฮะครับสมมติว่ามันจะผ่านอย่างเช่นเราจะส่งเล่น LINE ใช่ไหมครับผมเราพิมพ์ข้อความไปสักข้อความหนึ่งครับข้อความนั้นจะถูกส่งไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการครับโดยที่ระหว่างทางนะครับผมตัวเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการก่อนจากเราส่งไปให้ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ผู้บริการใช่ไหมระหว่างทางข้อความนั้นจะถูกเข้ารหัสก็คือจะถูกแปลให้เป็นภาษาซึ่งเราไม่สามารถอ่านออกได้ใช่ครับและผู้ที่สามารถอ่านออกได้ก็คือทางผู้ให้บริการทางบริษัทก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นครับแล้วก็มันจะถูกเข้ารหัสอีกทีนึงผ่านตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ส่งไปที่ผู้รับข้อมูลแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีซิงเกิลเกตเวย์เมื่อไหร่มันจะมีรัฐบาลเนี่ยสามารถสร้างแมนอินเดอะมิดเดิลก็คือผู้ที่สามารถจับข้อมูลกลางทางผู้ที่สามารถจับข้อมูลในตัวเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาได้ทันทีครับผมครับครับซึ่งอันนี้ก็จะถูกตรวจจับได้เหมือนกันนะฮะครับครับซึ่งกรณีล่าสุดซึ่งผมค่อนข้างกังวลก็คือ Facebook กับ Google มาตั้งสำนักงานในประเทศไทยนะครับผมออฟฟิศในประเทศไทยซึ่งมันค่อนข้างน่ากังวลเพราะมันแปลว่าถ้าเกิดรัฐบาลใช้คำสั่งศาลในการขอข้อมูลของประชาชนคนนู้นคนนี้เมื่อไหร่แปลว่าบริษัทนั้นๆที่มีออฟฟิศอยู่ในประเทศไทยไม่สามารถที่จะปฏิเสธรัฐบาลได้เลยกรณีนี้ได้เกิดขึ้นแล้วอย่างครับในประเทศไทยอะไรนะครับกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วอย่างในประเทศไทยครับกรณีนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่มีท่าทีว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับผมครับมีกระแสข่าวสามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับครับมีกระแสข่าวออกมาอยู่เยอะเหมือนกันนะครับว่าหน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาลไทยก็เข้าไปตรวจสอบหรือว่าเข้าไปขอข้อมูลกับทาง LINEกับทางบริษัท LINE หรือกับทาง Facebook อยู่เหมือนกันข้อมูลนี้มีใช่ครับเกิดขึ้นตลอดเลยครับเพียงแต่ว่าได้รับความทางบริษัทต่างๆยังไม่มีออฟฟิศในประเทศไทยซึ่งพวกเขาก็ปฏิเสธไปว่ามันเป็นข้อตกลงในการในเรื่องข้อใช้งานนะครับผมครับแต่ว่านับจากนี้ไปเมื่อ Facebook และก็ LINE มีบริษัทมีสาขาอยู่ในประเทศไทยการที่จะมีหน่วยงานความมั่นคงเข้าไปนั่งทำงานอยู่ในบริษัทเหล่านี้เนี่ยตอนนี้มีความเป็นไปได้ไหมฮะมีความเป็นไปได้มากๆเลยครับครับแล้วมันมีแล้วอย่างครับเพราะว่ามันแปลว่าทางบริษัทจะต้องทำตามข้อกฎหมายทั้งหมดที่รัฐสั่งครับแล้วพอจะทราบไหมครับว่าตอนนี้มีแล้วอย่างมีหน่วยงานความมั่นคงเข้าไปนั่งหรือว่าเข้าไปดูเซิร์ฟเวอร์หรือเข้าไปดำเนินการหรือเข้าไปอยู่ในบริษัท Facebook ในประจำประเทศไทยหรือบริษัท LINE ในประเทศไทยแล้วอย่างตอนนี้ยังไม่ทราบครับอ๋อครับครับมีอะไรที่จะพูดถึงหรือจะฝากบอกกับประชาชนคนไทยไหมครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำนี้เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มนี้คืออะไรยังไงจุดเป้าหมายสูงสุดของเรามันไม่ใช่การที่เราต้องการรบกวนหรือว่าเราต้องการที่จะเรียนอะไรนะฮะสิ่งที่เราทำมันคือการแสดงออกอย่างหนึ่งของประชาชนว่าพวกเรามีพลังผมเชื่อว่าอาจจะมีอีกหลายคนที่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลอนุมัติโครงการซิงเกิลเกตเวย์ซึ่งพวกคุณก็มีสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกันกับที่พวกเรามีสิทธิเสรีภาพในการไม่เห็นด้วยกับโครงการซิงเกิลเกตเวย์และพวกเราก็อยากจะยืนยันที่จะทำตามอุดมการณ์อยากที่จะทำตามเป้าหมายซึ่งตรงกับความคิดของพวกเราต่อไปว่าพวกเราจะไม่ยอมให้มีโครงการซิงเกิลเกตเวย์เกิดขึ้นครับเป็นขาดครับครับโดยเป้าหมายก็เพื่อที่จะให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนมีสิทธินี้อย่างสมบูรณ์ในวิถีทางสังคมและก็เรื่องของการที่จะให้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆด้วยเช่นกันครับสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆครับครับครับข้อกังวลของรัฐบาลคสช.เองเรื่องของการที่จะ
กระทบต่อความมั่นคงหรือว่ามันทำให้อันนี้เป็นเหตุผลที่พอจะฟังแล้วรับได้ไหมครับว่าไม่ขึ้นนะฮะฟังไม่ขึ้นเลยเหรอฮะผมมองว่าสิ่งที่รัฐบาลกลัวมันไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐมันไม่ใช่ความมั่นคงของราชอาณาจักรครับมันคือเขากลัวความมั่นคงของรัฐบาลมากกว่าครับเป็นความมั่นคงของรัฐบาลความมั่นคงของตัวนายกรัฐมนตรีหรือว่ากลุ่มผู้มีอำนาจออกมาต่อต้านที่รวมกลุ่มกันอันนี้เนี่ยไม่ได้มีการสนับสนุนจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลคสช.กลุ่มการเมืองใดการเมืองหนึ่งไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับก็อาจจะมีบางคนที่เคยออกไปต่อต้านรัฐบาลคสช.แต่ว่ามันไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรจากพวกเขาครับพวกเราทำไปเพราะความต้องการของพวกเราเองล้วนๆครับครับเอาละครับขอบคุณนะครับคุณ F5 Army ครับขอบคุณครับคุณ F5 Army นะครับเป็นชื่อย่อหรือว่าเป็นนามแฝงที่เป็นตัวแทนของกลุ่มนักรบไซเบอร์ที่ต่อต้านเรื่องของการมีซิงเกิลเกตเวย์ของรัฐบาลคสช.นะครับซึ่งก็ต้องดูต่อนะครับว่ากระบวนการหรือกลุ่มนักรบเหล่านี้จะต่อต้านด้วยวิธีไหนอย่างไรแต่สิ่งที่เขายืนยันก็คือนับจากนี้ไปถ้ารัฐบาลคสช.ยังคงเดินหน้าที่จะให้มีซิงเกิลเกตเวย์นะครับเว็บไซต์ที่ต้องถูกถล่มนับจากนี้ไปก็คือเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังซึ่งก็จะส่งผลให้เรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณเรื่องการเงินของประเทศก็จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นกระบวนการหรือการต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพในการที่จะเข้าถึงข้อมูลของประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับรัฐบาลคสช.จะหาทางออกกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ